ก็ขอสวัสดียังเป็นทางการนะคะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนเรื่องจุลกายวิภาคระบบหายใจของสัตว์นะคะเราก็มารีวิวกันก่อนนะก็เริ่มต้นจากอากาศนะคะผ่านเข้าสู่ส่วนของจมูกหรือส่วนของโนสนะคะผ่านทางรูจมูกคือ nostril นะคะจากนั้นเข้าสู่ส่วนของช่องจมูกหรือ nasal cavityจากนั้นอากาศจะผ่านเข้าสู่ส่วนของคอหอยหรือ nasopharynx นะคะจากนั้นอากาศจะผ่านเข้าสู่ส่วนของกล่องเสียงนะคะหรือ larynx ซึ่งมีฝาปิดกล่องเสียงหรือ epiglottis อยู่ทางด้านหน้านะคะจากนั้นอากาศจะผ่านเข้าสู่ส่วนของหลอดลมหรือ trachea นะคะ trachea ก็จะมีตั้งแต่ส่วนของ cervical part จนเข้าสู่ช่องอกมาเป็น thoracic part นะคะจากนั้นส่วนของ trachea จะสิ้นสุดและแยกออกเป็นหลอดลมคั่วปอดหรือ primary bronchus ข้างซ้ายข้างขวาเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างนะคะต่อจากส่วนของหลอดลมหรือ trachea นะคะจะมีการแตกกิ่งก้านออกไปเป็น primary bronchus เข้าสู่ปอดทั้งสองข้างแล้วมีการแยกออกเป็น secondary กับ tertiary bronchus นะคะจากส่วนของ bronchus นะคะหรือหลอดลมคั่วปอดจะมีการแตกแขนงต่อไปเป็นส่วนของหลอดลมฝอย bronchioแยกออกเป็น primary secondary และ tertiary bronchio ตามลำดับซึ่งในส่วนของ tertiary bronchio นี้นะคะสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า terminal bronchio เนื่องจากมันจะเป็นโครงสร้างส่วนสุดท้ายที่ทำหน้าที่นำอากาศเพียงอย่างเดียวอันนี้จะออกสอบนะคะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ส่วนที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะนั่นก็คือจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างเหล่านี้จะเริ่มมีกระเป๋ากลมๆนะคะซึ่งหมายถึงถุงลมเนี่ยมาเปิดเข้านะคะโครงสร้างแรกนั่นก็คือ respiratory bronchio จาก respiratory bronchio จะมีการแตกแขนงต่อให้เป็น alveolar duct alveolar sac แล้วก็ alveolus นะคะเราจะเรียกรวม4โครงสร้างนี้นะคะตั้งแต่ respiratory bronchio จนถึง alveolus นี้ว่า1 functional lung unit หรือ1 acinus นะคะจะเป็นการรีวิวให้เห็นนะคะอันนี้คือส่วนแรกเลยเวลาที่อากาศผ่านเข้ามานะคะเข้าสู่รูจมูกเนี่ยจะเข้าสู่โพรงของอากาศที่ต่อมาจากรูจมูกเนี่ยเราจะเรียกว่า nasal vestibule นะคะเวลาที่เรามองเข้าไปตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่าดูจากสีนะคะก็จะคล้ายคลึงกับบริเวณที่อยู่ตรงแผ่น nasal plate นะคะหรือด้านหน้าตรงนี้นะคะเมื่อตัดชิ้นเนื้อตรงนี้นะคะไปดูทางฮิสโตเราจะเจอลักษณะที่เป็น keratinized stratified squamous epithelium ที่มีพิกเมนต์นะคะมีเม็ดสีต่างๆนะคะซึ่งลักษณะตรงนี้นะคะจะมีความคล้ายคลึงกับส่วนของสกินหรือผิวหนังนะคะจากนั้น epithelium จะค่อยๆมีการเจริญเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต่อเนื่องไปกับส่วนที่เป็นช่องจมูกนะคะในส่วนของช่องจมูกนะคะจากรูปนี้เราจะเป็นการตัดขวางเข้าไปนะคะแล้วก็จะมองเห็นในส่วนของช่องจมูกหรือ nasal cavity จะวางตัวอยู่ทางด้านบนของช่องปากที่มีลิ้นอยู่ภายในทั้งสองส่วนนี้ถูกกั้นกันออกด้วยเพดานปากนะคะภายในช่องจมูกเองจะมีแผ่นกั้นกลางตรงนี้เรียก median nasal septum นะคะผนังตรงด้านข้างตรงนี้จะเป็นแผ่นม้วนกระดูกนะคะเรียกว่า nasal concha ภายในเยื่อที่หุ้มคลุมส่วนของโครงสร้างต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นลักษณะของเยื่อเมือกนะคะตรงนี้ก็จะมีเยื่อเมือกปกคลุมอยู่นะคะจากนั้นขอให้มาดูอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือส่วนของลาลิงก์นะคะส่วนของลาลิงก์เองเนี่ยเมื่อเราดูผนังทางด้านในนะคะจะประกอบไปด้วย2โฟกับ1แอ่งนะคะนั่นก็คือโฟคู่หน้าเราจะเรียกสายเสียงไม่แท้โฟคู่หลังคือสายเสียงแท้นะคะแอ่งตรงกลางตรงนี้นะคะจะเรียกว่า lateral ventricle โครงสร้างของฝาปิดของกล่องเสียงนะคะเราจะมีฝาปิดกล่องเสียงวางตัวอยู่ทางด้านหน้าหรือ epiglottis นะคะต่อไปนะคะโครงสร้างอีกอันนึงนะคะนี่ก็คือส่วนของหลอดลมหรือ trachea นะคะอยู่ตรงบริเวณนี้จะมีโครงสร้างที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับมันก็คือ esophagus นะคะตรงนี้จะเป็นสไลด์ที่เราได้เรียนกันวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เรียนกันนะก็คือจะมีสไลด์ตามเบอร์เหล่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะมองเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นส่วนของช่องจมูกแล้วก็อวัยวะรับสัมผัสพิเศษที่เรียกโวมาโลนาซอลออร์แกนเนี่ยจะอยู่ที่สไลด์ A39 นะคะส
่วนลาลิงก์เดี๋ยววันนี้จะวางไว้ให้ด้วยที่กล้องหลายๆตานะคะสำหรับการเรียนที่ออนไซต์นะคะส่วนของเทเคียนะคะที่เราจะเรียนก็จะมีส่วนของม้าส่วนของสุนัขนะคะจะมีของสุกรด้วยแล้วก็ในปีนี้มีเก็บมาเพิ่มก็คือจะมีส่วนของหนูแล้วก็มีของแมวนะคะต่อไปนะคะโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเล็กๆที่อยู่ภายในเนื้อปอดเลยนะคะเราก็จะมีปอดของสุกรให้เรียนนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่เราจะใช้ในการศึกษาของวันนี้นะคะพวกนี้ก็จะอยู่ในเคสวิเวอร์แล้วอาจารย์ก็ทำสัญลักษณ์ไว้ให้นะคะโฟกัสไว้ให้ในจุดที่จะใช้ในการเรียนนะคะในแต่ละอันซึ่งถ้านิสิตฟังไม่ทันนะคะอาจารย์มีอัดวิดีโอแปะอยู่บน YouTube แล้วนะคะสามารถทบทวนได้ตลอดนะคะด้วยตนเองเลยหากมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะถามผ่านทาง LINE หรือ Microsoft Teams มาถึงอาจารย์ได้นะคะเข้าเรื่องของวันนี้นะคะในส่วนของจุลกายวิภาคของระบบหายใจนะคะเนื่องจากโครงสร้างของระบบหายใจเนี่ยมีลักษณะเป็นท่อหรือ tubular structure การเรียงตัวของมันก็จะมีการจัดเป็นลักษณะของผนังที่มีอยู่สองด้านนะคะก็จะเป็นผนังด้านในนะคะกับผนังทางด้านนอกผนังทางด้านในเนี่ยเราจะใช้เป็นจุดในการเริ่มต้นเวลาที่เราดูนะคะเราจะมีการเรียงจากด้านในไปยังด้านนอกนะคะออกมาเป็นชั้นๆต่างๆดังนี้ชั้นแรกเลยนะคะเราจะเรียกว่าทูนิก้ามิโคซาจะประกอบไปด้วยส่วนของอีพิทิเลียมคือบริเวณนี้นะคะอันนี้คืออีพิทิเลียมชั้นที่อยู่ต่ำกว่าอีพิทิเลียมนะคะเราจะเรียกว่าลามิน่าโพเพียนะคะส่วนอันที่อยู่ถัดจากลามิน่าโพเพียไปก็คือมัสคูลาริตมิโคเซนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นกล้ามเนื้อนะโครงสร้าง3ส่วนนี้จะรวมเรียกว่าทูนิก้ามิโคซานะคะถัดจากทูนิก้ามิโคซานะคะก็จะเข้าสู่ส่วนที่เราเรียกว่าทูนิก้าซับมิโคซานะถัดจากนั้นมาก็จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มาถึงส่วนที่เป็นทูนิก้าแอดเวนติเชียหรือซีโรซาอย่างในผนังอันนี้นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เป็นเส้นต่อเนื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดขยายเข้าไประบุด้วย simple square mat epithelium หรือเราเรียกอีกอย่างว่า mesothelium นะคะนะอันนี้ก็จะเป็น tunica serosa ค่ะลองดูในรูปอีกรูปนึงนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรายึดตรงนี้เป็น lumen นะคะเราก็จะมีชั้นที่เป็น tunica mucosa นะ tunica mucosa ประกอบไปด้วย epithelium ลามิน่าโพเพียส่วนที่เป็นมัสคูลาริตมิโคเซ่ถัดออกมานะคะก็จะเป็นทูนิก้าซับมิโคซาทูนิก้ามัสคูลาริสนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นทูนิก้าซีโรซาซึ่งอันเนี้ยในระบบหายใจนะคะท่อทางเดินในระบบหายใจเนี่ยจะมีความพิเศษออกไปก็คือเราจะไม่พบชั้นลามิน่ามัสคูลาริสหรือมัสคูลาริตมิโคเซ่ที่เป็นตัวกั้นแบ่งนะคะดังนั้นจึงทำให้โครงสร้างที่อยู่ระหว่างลามิน่าโพเพียกับทูนิก้าซับมิโคซาเนี่ยมาเชื่อมรวมกันนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโพเพียซับมิโคซาซึ่งอันนี้อาจารย์ได้อัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งผ่านไปทางเพื่อนนิสิตของเรานะคะให้แชร์ให้กับพวกเราทุกคนได้ทบทวนกันนะคะก็จะเป็นการวาดรูปนะคะแล้วก็อยู่ใน YouTube แล้วนะคะต่อไปนะคะอันนี้เพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้งนะคะเวลาที่เราดูนะสไลด์ฮิสโตโลจีต่อไปนี้นะคะให้ยึดจากลูเมนตรงกลางก่อนหรือผนังทางด้านในก่อนแล้วก็เรียงออกมานะคะจะเป็นทูนิก้ามิโคซานะคะในส่วนชั้นทูนิก้ามิโคซาอาจจะเรียกอีกอย่างว่า respiratory mucosa ก็ได้ซึ่งเราจะพบอีพิทิเลียมที่เป็นแบบฉบับจำเพาะนะคะหรือ typical epithelium หรือ respiratory epithelium เป็นชนิด Ciliated pseudostratified columnar epithelium with grobbed cell ให้นิสิตจำชื่อนี้ให้ได้แล้วนะคะ Ciliated pseudostratified columnar epithelium with grobbed cell อันนี้จะออกสอบนะจะถามว่าเยื่อบุที่เป็นแบบฉบับจำเพาะของระบบหายใจคืออะไรนะคะนะ2ข้อแล้วนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่อยู่ถัดจาก epithelium นะคะชั้นที่อยู่ใต้เยื่อบุผิวหรืออีพิทิเลียมลงมาเราจะเรียกว่าโพเพียซับมิโคซาสิ่งที่อยู่ภายในก็คือ loose connective tissue blood vessel nerve ending น
นะคะจากนั้นตรงนี้จะมีความแตกต่างออกไปตามชนิดสัตว์นะคะถ้าเราเจอทูนิก้ามัสคูลาริสนะคะถ้าเราเจอทูนิก้ามัสคูลาริสแล้วค่อยเจอคาติเลตนะเราค่อยเจอคาติเลตแบบนี้นะคะอันนี้เราจะพบในสัตว์หลายๆชนิดเลยนะคะยกเว้นในคาร์นิวอร์แต่ถ้าเราสลับกันนะคะเราเจอส่วนที่เป็นคาติเลตก่อนนะเราค่อยเจอส่วนที่เป็นทูนิก้ามัสคูลาริสอันนี้เจอเฉพาะในคาร์นิวอร์นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยสามารถจำแนกชนิดสัตว์ได้ซึ่งอันนี้จะออกสอบนะคะต่อไปนะคะชั้นถัดมาจากโพเพียสับมิโคซาคือทูนิก้ามัสคูลาริสนะคะหรือคาติเลตก็ได้แล้วแต่ว่าชนิดสัตว์นะจากนั้นชั้นที่ถัดออกมาเราจะเรียกว่าทูนิก้าแอดเวนติเชียหรือทูนิก้าซิโลซานะคะนะตรงนี้ก็จะเป็นผนังด้านนอกนะต่อไปนะคะก็จะให้เห็นรูปภาพที่วาดอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ respiratory mucosa พออาจารย์พูดถึง respiratory mucosa เราจะต้องจำได้แล้วนะคะว่าเยื่อบุเป็นแบบไหน ciliated pseudo stratified columnar epithelium with goblet cell นะคะแต่อย่าลืมว่ามันก็มีบางบริเวณที่อยู่ในท่อทางเดินหายใจที่ไม่มีผนังเป็นแบบนี้นะคะไม่มีเยื่อบุผิวเป็นแบบนี้โครงสร้างแรกที่เมื่อกี้เราดูไปแล้ว nasal vestibule มันเป็น stratified square mass epithelium ในบางแห่งอย่างเช่น vocal fold bronchio alveolar duct alveolar sac alveolus ตรงนี้เดี๋ยวจะกล่าวในภายหลังว่ามันจะมีเยื่อบุเป็นชนิดไหนนะคะถัดจากส่วนของเยื่อบุผิวนะถัดเข้ามาก็คือจะเป็น popea submucosa ที่เป็น loose connective tissue gland blood vessel แล้วก็ nerve ending เรามาลองดูในรูปวาดนะคะตัวนี้นะคะเวลาที่เราดูเยื่อบุผิวเราต้องหาอันนี้ให้เจอก่อน basement membrane หรือฐานของเซลล์นะคะชมพูตรงนี้นะนี่คือฐานของเซลล์นะคะเราจะมองเห็นส่วนที่เป็นเยื่อบุผิวแบบ respiratory mucosa หรือ respiratory epithelium เห็นไหมคะเราจะเจอ goblet cell ด้วย goblet cell จะเป็น modified columnar cell นะคะซึ่งภายในเนี่ยจะมี mucus บรรจุอยู่เนาะพวกสารมิวคัสเหล่านี้ก็จะถูกหลั่งออกมานะคะเคลือบอยู่บนพื้นผิวของอีพิทิเลียมในบางเซลล์เองเราก็จะพบส่วนของสิ่งที่เรียกว่าซิเลเรเตสเซลล์ซิเลเรเตสเซลล์ในด้านบนก็จะมีซิเลียอยู่นะคะนะสิ่งที่เป็นกอล์ฟเบสเซลล์เนี่ยตรงนี้เมื่อมันหลั่งมิวคัสนะคะมันก็จะมาเคลือบอยู่บนพื้นผิวไว้ดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆด้วยนะคะซิเลียก็จะมีในการที่ทำหน้าที่ในการช่วยกับเคลื่อนสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มาเกาะอยู่บนเนี้ยนะคะชั้นต่อมานะคะสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าอีพิทิเลียมลงมานะคะอันนี้ก็คือโพเพียสับเมโคซาซึ่งเราอาจจะพบส่วนของมิวคัสแกลนนะคะและซีลัสแกลนหรือบัดเวสเซลได้ด้วยนะคะต่อมานะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้เห็นนะคะความแตกต่างของอีพิทิเลียมนะอันนี้เราจะมองเห็นว่า pseudo stratified ตรงนี้นะคะจะเหมือนกับที่เรามองเห็นมีนิวเคลียสหลายระดับนะคะแต่ทุกเซลล์เนี่ยยื่นพ้นออกมาจาก basement membrane ซึ่งแตกต่างกับส่วนของ stratified จะมีลักษณะที่เป็นแถวซ้อนกันนะคะซ้อนขึ้นไปนะโดยที่เซลล์ทางด้านบนเนี่ยไม่ได้ยื่นออกมาจาก basement membrane โดยตรงนะคะจะเหมือนซ้อนเป็นคล้ายๆก้อนอิฐเรียงขึ้นไปแบบนี้นะอันนี้จะเป็นลักษณะทาง histology นะคะที่เรามองเห็นนะคะว่านิวเคลียสมันจะมีหลายระดับแต่มันไม่มีลักษณะของการแบ่งขอบเขตเหมือน stratified ที่เรียงซ้อนเป็นก้อนอิฐอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนดังนั้นจึงจัดเป็น pseudo stratified columnar epithelium นะคะต่อไปอันนี้เป็นสไลด์ที่สำคัญมากนะคะสไลด์นี้จะเป็นตัวที่สรุปสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้ทั้งหมดนะคะส่วนของอีพิทิเลียมส่วนใหญ่ที่เราพบจะเป็นแบบ respiratory epithelium หรือ ciliated pseudo stratified columnar epithelium with goblet cell ยกเว้นในบางบริเวณนะคะก็คือตรง nasal vestibule อันนี้มันจะเป็น stratified square mass epithelium นะคะนะในสไลด์ตรงนี้นะคะอาจจะเขียนเป็น simple มันผิดนะก็คือตรงนี้อาจารย์แก้ไขจนถูกแล้วจะเป็น stratified square mass epithelium นะตรงที่ nasal vestibule เหมือนกับ vocal fold ก็จะเป็น
Stratify Square Mud Epithelium ส่วนของ Bronchio ก็จะเป็น Simple Cuboid กับ Columnar นะคะส่วน Alveolar Duct อันนี้ก็จะเป็น Simple Cuboid กับ Square Mud สลับกันนะคะนะส่วน Alveolar Sac Alveolus นี่จะเป็น Square Mud ซะส่วนใหญ่แล้วนะคะในส่วนโพเพียซัมมิโคซาที่ต่ำกว่าอีพิทิเลียมบ้างนะคะในท่อทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะส่วนของแกลนเราจะพบมากมายนะคะแล้วก็ปรากฏอีกเล็กน้อยนะแล้วก็จะไม่พบเลยนะคะจะมีอีกโครงสร้างนึงนั่นก็คือส่วนของคาร์ติเลจนะคะถ้าในช่องจมูกเราจะเจอทั้งไฮยาลินคาร์ติเลจกับโบนนะคะถ้าเป็นในส่วนที่เป็นลาลิงนะคะเราก็จะเจอลักษณะไฮยาลินคาร์ติเลจกับอีลาสติกคาร์ติเลจถ้าเป็นในเทเคียนะคะเราจะเจอเป็น C-shape cartilage ก็คือเป็นกระดูกอ่อนลูกตัว C นอนหงายอยู่นะคะถ้าเป็นในบองคัสเราจะเจอลักษณะเป็น cartilage plate ก็คือจะเป็นแผ่นกระดูกอ่อนที่เป็นอยู่ชิ้นๆ นะคะถ้าจากนั้นมาถ้าเป็นบองคิโอก็คือเราจะไม่พบเลยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เด่นมากนะอันนี้จะออกสอบนะคะอาจจะถามว่าโครงสร้างไหนที่เราจะไม่พบกระดูกอ่อนอย่างนี้นะคะเราก็พยายามที่จะดูแล้วกันนะคะต่อไปนะคะก็คือส่วนของ smooth muscle นะคะส่วนของ smooth muscle เราจะพบว่าในช่วงแรกเลยนะของท่อทางเดินหายใจเราจะไม่พบกล้ามเนื้อนะคะถัดจากนั้นมานะถ้าเป็นในหลอดลมเราจะเจอแค่ส่วนที่ขึงอยู่ระหว่างปลายของขอบ C shape cartilage นะคะถัดจากนั้นมาตั้งแต่บองคัสลงไปเลยนะคะเราจะเจอลักษณะเป็น myoelastic layer นะคะนะก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่วนรอบนะคะในส่วนที่เป็นอีลาสติกไฟเบอร์ช่วงแรกของท่อทางเดินหายใจนะคะเราจะไม่พบนะเราจะเริ่มเห็นชัดตั้งแต่ส่วนที่เป็นลาลิงนะคะยาวลงไปนะแล้วก็จะพบมากๆนะคะมันจะไปพันรวมกับมัสเซลนะเป็นไมโออีลาสติกแลนะคะซึ่งจะพบมากในท่อทางเดินหายใจขนาดเล็กๆนะคะสไลด์อันนี้อยากให้นิสิตไปทำความเข้าใจนะคะสามารถที่จะช่วยในการจดจำนะแล้วก็เตรียมตัวในการสอบได้ดีนะคะต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นการมองระดับจุลกายวิภาคที่มีการใช้กำลังขยายที่สูงขึ้นจนทำให้เราเห็นลักษณะของเซลล์ที่อยู่ภายในอีพิทิเลียมนะคะอันนี้ก็คือกรอบเบดเซลล์นะคะภายในก็จะมีมิวคัสอยู่นะคะนิวเคลียสถูกเบียดลงไปจนถึงติดฐานของเซลล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นซีเลียเลเตสเซลล์นะคะเนื่องจากด้านบนมีซีเลียอยู่นะคะต่อไปอันนี้จะเป็นการดูผ่าน TEM นะคะ TEM เราก็จะมองเห็นส่วนที่เป็น secretory cell นะหรือ globate cell ตรงนี้นะคะข้างในก็จะมองเห็นโครงสร้างเหมือนกับส่วนของ mucus อยู่ข้างในนะคะเราจะพบ ciliated cell เพราะด้านบนมี cilia อยู่นะคะส่วนข้างๆตรงนี้นะคะเราอาจจะพบเซลล์ขนาดเล็กที่อยู่ติดกับ basement membrane อันนี้คือ basal cell นะจากนั้นมานะคะถ้าเกิดเราดูส่วนของการศึกษาเยื่อบุผิวนะคะของระบบทางเดินหายใจด้วย SEM นะคะการที่เราศึกษาตรงนี้เราจะมองเห็นพื้นผิวทางด้านบนของอีพิทิเลียมจะเจอกรอบเบดเซลล์รูปร่างเหมือนกับเห็ดนะคะบนกลมอยู่แบบนี้นะคะแทรกอยู่ระหว่างซีเลียนะคะที่เป็นลักษณะเส้นๆโผล่ออกมาแบบนี้นะต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไลด์แผ่นแรกนะที่เราจะต้องดูนะคะสไลด์แผ่นนี้หรือ A39 เกิดจากการตัดขวางลงไปนะคะในระดับลูกตาช่องจมูกแล้วก็ช่องปากนะคะเมื่อตัดขวางออกมาแล้วเราวาดเป็นภาพจะได้ไดอะแกรมแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องศึกษาคือเราศึกษาผนังเยื่อบุที่อยู่ใน nasal cavity นะคะนะส่วนของ nasal cavity หรือช่องจมูกเนี่ยจะอยู่ระหว่างลูกตาทั้งสองข้างนะคะ nasal cavity จะอยู่ด้านบนของปากนะคะช่องปากหรือ oral cavity ที่มีลิ้นอยู่ข้างในส่วนของ nasal cavity เนี่ยถูกกั้นแบ่งด้วย median nasal septum ซึ่งเป็นผนังกั้นกลางนะคะแล้วก็ผนังทางด้านข้างของช่องจมูกเนี่ยจะไม่เรียบมีแผ่นม้วนพับยื่นออกมาเรียก nasal concha นะคะคราวนี้โครงสร้างที่เราจะต้องศึกษานะคะนั่นก็คือถ้าหากเราจะดู respiratory mucosa กับ vomeronasal organ เราจะต้องศึกษาตรงบริเวณด้านล่างของแผ่น median nasal septum นะคะถ้าเราจะศึกษาผนังทางด้านข้างนะคะเราจะต้องดู
ส่วนของ olfactory mucosa เนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะด้านบนด้านข้างแล้วก็ค่อนไปทางด้านหลังด้วยนะคะอันนี้เป็นสไลด์ histology นะคะที่อาจารย์มีการหมุนเล็กน้อยเพื่อให้หัวมันตั้งตรงขึ้นมานะคะเราจะมองเห็น nasal cavity อยู่ที่นี่นะคะอยู่ระหว่างตาสองข้างแล้วอยู่ด้านบนปากที่มีลิ้นอยู่ภายในโครงสร้างที่เราจะต้องเลือกดูนะคะอย่างสัญลักษณ์ตรงตัว A นี่นะคะนี่ก็คือทางด้าน ventral part ตรง B นะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น dorsal part นะคะส่วน C เนี่ยจะเป็นรอยต่อระหว่างผนังทั้งสองแบบนะคราวนี้ก็คืออาจารย์ทำตารางเพื่อที่จะสรุปความแตกต่างของ respiratory mucosa กับ olfactory mucosa ที่อยู่ภายในส่วนของช่องจมูกนะคะก็จะแบ่งออกได้ดังนี้นะถ้าอาศัยตำแหน่งของมันนะคะ respiratory mucosa เราจะเจอทางด้าน ventral part นะคะอยู่ทางด้านล่างส่วน olfactory mucosa เราจะเจอตรงบริเวณทางด้านบนนะคะค่อนไปทางด้านหลังนะ epithelium ที่พบใน respiratory mucosa จะเป็น ciliated pseudo stratified columnar epithelium with globular cellจะมีเซลล์ที่พบอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ basal cell ciliated cell นะคะ secretory cell แล้วก็ bast cell นะในส่วนที่เป็น olfactory mucosa นะคะ epithelium จะเป็นแบบ ciliated pseudo stratified columnar epithelium without goblet cell นะคะความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะคะ without goblet cell นะอันนี้จะออกสอบนะคะเซลล์ที่พบนะคะเราจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือเบซอลเซลล์นิวโรเซนซอรี่เซลล์หรือออลแฟคทอรี่เซลล์นะคะซัสเทนทาคูล่าเซลล์นะถ้าจากอีพิทิเลียมลงมานะคะในชั้นโพเพียสัมมิโคซ่านะถ้าเป็นเรสไปเรทอรี่มิโคซ่าส่วนที่เป็นส่วนประกอบอยู่ภายในนี้จะเป็นลูสคอนิทิทิชชูมิวคัสแกนแล้วก็จะเจอลักษณะของหลอดเลือดพบมากมายนะคะเหมือนในภาพนี้นะคะจากอีพิทิเลียมนะต่ำลงมาคือโพเพียสัมเมโคซาเราจะเจอบัดเวสเซลอยู่เยอะแยะการที่มีบัดเวสเซลอยู่ตรงนี้จะช่วยในการที่อบอุ่นอากาศที่เข้ามาด้วยนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นโพเพียสัมเมโคซาในส่วนของ olfactory mucosa จะเป็นแบบ loose connective tissue เราจะพบซีลัสแกนหลอดเลือดเนี่ยเจอไม่มากนะคะถ้าเกิดไปเทียบกับ respiratory mucosa สิ่งที่เราจะพบก็คือ non-myelinated nerve fiber นะคะถัดจากนั้นส่วนของ popliteal sub mucosa เมื่อถัดออกมาจะเป็น bone กับ cartilage นะคะที่นิสิตได้เรียนกันไปแล้วคราวนี้ลองมาดูนะคะอันนี้จะเป็น basement membrane นะคะนะจากนั้นจะให้เห็นเซลล์แต่ละชนิดถ้าเป็นเซลล์ขนาดเล็กติดกับฐานของเซลล์นี่คือ basal cell นะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นเซลล์คอลัมนาเซลล์แบบนี้เลยนะคะแล้วด้านบนมีซีเลียอันนี้จะเป็นซีเลเลเตเซลนะคะนิวเคลียสจะโดนเบียดลงมาทางด้านล่างนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นเซลล์คอลัมนาเซลล์เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยโป่งเป็นกระป๋อรูปร่างคล้ายหลอดไฟแบบนี้นะคะนิวเคลียสถูกเบียดลงมาที่ฐานอันนี้คือซีคีทอรี่เซลนะคะหรือกรอบเบดเซลนะจะสร้างนิวคลีสมาเคลือบบนเยื่อบุผิวนะคะต่อไปนะคะนิสิตก็จะเจอส่วนของบัสเซลนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของคอลัมนาเซลมีนิวเคลียสอยู่ทางด้านบนนะคะต่อไปนะคะนิวโรเซนซอรี่เซลก็จะเป็นลักษณะอันนี้นะเซลแบบนี้นะคะเป็นคอลัมนาเซลนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีแอ็กซอนนะคะต่อไปเชื่อมกับเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่1นะคะนะเครเนียลเนิร์ฟคู่ที่1ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นจะออกสอบนะคะolfactory mucosa นะเห็นไหมคะ olfactory mucosa เนื่องจากมันมี neurosensory cell หรือ olfactory cell ซึ่งมีหน้าที่เป็น bipolar neuron เนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับกลิ่นแตกต่างกับส่วนของ respiratory mucosa จะทำหน้าที่อยู่4อย่างใน respiratory mucosa จะทำหน้าที่ในการที่เป็นทางผ่านอากาศนะคะหรือทางนำอากาศอบอุ่นอากาศที่ผ่านเข้ามานะคะ humidity คือการปรับความชื้นแล้วก็ cleaning air คือการที่เราจะมีการดักจับทำความสะอาดอากาศที่ผ่านเข้ามานะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่เราศึกษานะนี่คือ A39 นะคะ
ให้นิสิตเลือกดูที่ช่องจมูกนะคะโฟกัสไปที่พื้นล่างถ้าเกิดเราโฟกัสไปที่พื้นล่างเราจะศึกษาส่วนที่เป็นตรงนี้จะเป็น respiratory mucosa นะคะเราทราบได้ไงพอเราขยายเข้าไปดูมันจะเป็น ciliated pseudostratified corona epithelium with goblet cell นะคะนะแล้วก็ถัดเข้ามาจะเป็น propyl submucosa นะแต่ถ้าเราเลือกดูบริเวณผนังเยื่อบุที่อยู่ด้านบนนะคะพอขยายออกมานะอันนี้ก็จะเป็น olfactory mucosa นะคะนี่คือ olfactory mucosa ตัวนี้ก็จะมองไม่เห็น goblet cell นะคะนี่คือ propyl submucosa แต่ความแตกต่างของ propyl submucosa ในสไลด์ A39 ดูค่อนข้างยากเนื่องจากอันนี้จะเป็นหัวของลูกหนูนะคะที่มีขนาดเล็กทำให้โครงสร้างต่างๆยังเจริญพัฒนาไม่เต็มที่ไม่ว่าจะบัตรเวสเซลแกลหรือเนิร์ฟเอนดิ้งต่างๆนะคะทำให้เราแยกยากเราแยกได้แต่ epithelium ถ้าเกิดอาจารย์เปรียบเทียบทางด้านล่างให้ดูนะคะถ้าเกิดแบบดูตรงบริเวณรอยต่อนะคะมาขยายเป็นแผ่นนี้นะเราจะมองเห็นฝั่งนี้นะคะจนไปถึง basement membrane เนี่ยผนังของ epithelium เนี่ยมันจะดูความหนาน้อยกว่าตรงบริเวณนี้นะคะนะตรงที่มีความหนาน้อยกว่าเนี่ยอันเนี้ยจะเป็น respiratory mucosa ส่วน epithelium ที่มีความหนามากกว่านะคะตรงนี้จะเป็น olfactory mucosa นะคะก็สไลด์แผ่นนี้เราจะดูแค่นี้นะถัดจากนั้นมานะคะอาจารย์ก็จะมีสไลด์ demonstrate นะคะในส่วนที่เป็น vomeronasal organ นะคะซึ่งจริงแล้วได้โหลดเข้าไปอยู่ใน case viewer แล้วนิสิตก็สามารถดูได้นะคะโครงสร้างอันนี้เรียกว่า vomeronasal organ เมื่อเราตัดขวางลงไปนะคะจะมีรูปร่างเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวมีอยู่1คู่นะคะฝังอยู่บริเวณทางด้านล่างของแผ่น median nasal septum หากวาดรูปประกอบเป็นรูปไดแกรมนะคะเราจะมองเห็นก็คือว่าโครงสร้างนี้นะคะเราจะมีเยื่อบุเป็นแบบ2ชนิดเยื่อบุทางด้านนอกนะคะอันนี้จะมีลักษณะนูนเข้าด้านในนะคะแล้วก็มีความหนาน้อยกว่าตัวนี้จะบุอยู่ด้วย respiratory mucosa นะคะส่วนทางด้านในนะคะที่มีลักษณะเว้าเข้าหาแกนกลางเนี่ยตรงนี้อันนี้จะบุด้วย olfactory mucosa นะคะแล้วก็เราจะพบโครงสร้างรูปตัว J นะคะนะล้อมรอบอยู่ตัวนี้ก็คือ vomeronasal cartilage นะคะนี่คือ median nasal septum นะคะเมื่อขยายดูทาง histology นะคะจะมองเห็นโครงสร้าง vomeronasal organ นะคะตรงนี้นะคะผนังด้านนอกกับผนังด้านในผนังด้านนอกเป็น respiratory mucosa ผนังทางด้านในจะเป็น olfactory mucosa ด้านนอกนะคะจะเป็นกระดูกอ่อนนะอันนี้ไม่ได้วนรอบนะคะจะมีรูปร่างเป็นรูป J shape cartilage เท่านั้นนะคะนิสิตทุกคนเคยเห็นม้าทำท่าแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ lip curl นะคะหรือ face man reaction นะคะเนื่องจากโครงสร้างส่วน vomeronasal organ เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศนะคะนะเขาจะมีการยกริมฝีปากยกจมูกขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อทำให้กลิ่นเนี่ยสามารถเข้าไปทางด้านในแล้วก็รับสัมผัสส่งไปที่สมองได้ง่ายขึ้นนะคะตำแหน่งของ vomeronasal organ จะอยู่ตรง warmer bone นะคะนะอยู่บริเวณนี้นะคะรวมไปถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีท่อนะคะผ่านไปทาง incisive duct นะคะไปเปิดเข้าตรงบริเวณ incisive papilla incisive papilla อยู่ที่ไหนก็จะอยู่หลังฟันหน้านะคะตรงเพดานปากนะเราก็จะเจอเป็นคู่อยู่แบบนี้นะคะในส่วนของเยื่อเมือกนะคะที่เรามองเห็นความแตกต่างระหว่างส่วนของ respiratory mucosa กับ olfactory mucosa เราสามารถดูจาก Gauss anatomy ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดตรงบริเวณ olfactory mucosa สีที่เราพบจะเป็นลักษณะสีเหลืองอมเขียวนะคะอยู่ทางด้านดอร์ซัลค่อนไปทางด้านคอร์ดอลแบบนี้นะคะนะต่างกับ respiratory mucosa เราจะเจอเป็นสีชมพูอ่อนๆ ต่อไปนะคะโครงสร้างต่อมานะคะเราเรียกว่ากล่องเสียงหรือลาลิงสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือเราจะดู2โฟกับ1แอ่งโฟคู่หน้าคือ vestibular โฟคู่หลังคือ vocal โฟนะคะฝาปิดกล่องเสียงทางด้านหน้าก็คือส่วนของ epiglottis ถ้าเกิดเราทำการตัด
ในแนวนอนนะคะตัดลักษณะของแนวนอนแล้วก็พลิกมานะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าเรารู้แล้วว่าด้านหน้าของกล่องเสียงจะเป็นกระดูกอ่อนอันนึงคือชื่อของอีพิกอติกคาร์ติเลจนั่นเองนะคะที่จะเป็นโครงรูปร่างของอีพิกอติสเราจะเจอ2โฟลด์2โฟลด์ที่ว่าโฟลด์คู่หน้าตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเวสติบูลาร์โฟลด์นะคะตรงบริเวณรูปร่างของมันนะคะจะมีลักษณะโค้งมนนะรูปร่างโค้งมนถ้าขยายเข้ามาดูนะคะขยายมาดูเรื่อยๆจะได้ภาพนี้อีพิทิเลียมจะเป็นแบบ respiratory mucosa นะคะชั้นโพเพียสับมิวโคซ่าเราจะเจอมิกซ์แกลนนะคะนะมีแกลนมากมายอยู่ที่นี่นะคะคาร์ติเลจที่พบมักจะเป็นอีพิเป็นในส่วนที่เป็นอีลาสติกคาร์ติเลจนะคะนะต่อมานะสิ่งที่เราจะดูอีกโฟนึงก็คือโฟคู่หลังเราเรียกว่าโวคอลโฟก็เลือกสักโฟนึงนะคะขยายขึ้นมาให้ดูนะคะตัวนี้จะมีความแตกต่างเฉพาะบริเวณตรงแถวปลายยอดของโวคอลโฟนะคะอีพิทิเลียมจะเป็นแบบ stratified square mud epithelium ตัวนี้อาจารย์ก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ตัวของสายเสียงแท้เนี่ยจะต้องมีการขยับเสียดสีกับอากาศที่ผ่านเข้ามานะคะอีพิทิเลียมมันก็เลยมีการปรับตัวนะมีการปรับรูปร่างไปเป็น stratified square mud epithelium นะคะชั้นที่เป็นโพเพียสับมิวโคซ่านะคะในส่วนของโวคอลโฟนะคะที่เราจะเจอมันจะเป็นอีลาสติกไฟเบอร์ค่อนข้างมากนะคะตรงบริเวณนี้จะตรงกับตำแหน่งของกอสอนาโตมีคือโวคอลลิกาเมนต์นะคะชั้นที่ถัดออกมาจากโวคอลลิกาเมนต์นะคะตรงนี้จะตรงกับสเกลิตันมัสเซลอยู่นะคะหรือกล้ามเนื้อลายนะถ้าตามกอสอนาโตมีก็จะตรงกับโวคอลลิสมัสเซลนะคะนะนี่ก็จะเป็นลักษณะที่ให้เห็นนะคะในส่วนลาลิงกระดูกแค่นี้เองอะค่ะดู2โฟกับ1แองแล้วก็จำให้ได้ในส่วนที่เป็นโวคอลโฟนะคะโวคอลโฟเนี่ยอีพิทิเลียมจะออกสอบนะคะเป็น stratified square mud epithelium นะต่อมานะคะเราก็เข้าสู่เรื่องของเทเคียนะคะหรือเรื่องของหลอดลมส่วนของเทเคียนะคะก็จะเป็นความแตกต่างในชนิดสัตว์ได้นะคะจากตัวนี้นะคะเราจะมองเห็นได้ว่าส่วนหลอดลมนะจะเป็น C shape cartilage อย่างเงี้ยวางเรียงต่อกันเชื่อมกันแต่ละอันด้วย annula ligament นะคะจะเป็นตัวเชื่อม C shape cartilage หากันกลายเป็นท่อยาวๆขึ้นมาเมื่อเราหยิบแต่ละท่อมาศึกษานะคะเราจะได้รูปร่างแบบนี้นะคะผ่ามาแล้วก็มีผนังสองด้านผนังด้านที่ติดกับลูเมนหรือผนังด้านในนะคะกับผนังทางด้านนอกผนังทางด้านในเราก็จะมี epithelium เป็นแบบ respiratory mucosa นะคะมีโพเพียสับมิวโคซ่านะมี C shape cartilage และสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษเลยนะคะในพวกสุนัขนะคะคาร์นิวอร์ก็คือเราจะเจอ tracheal ridge muscle นะคะที่เป็นกล้ามเนื้อเรียบขึงอยู่บริเวณปลายทางด้านนอกของกระดูกอ่อนรูปตัว C ทั้งสองข้างนี้นะคะเห็นไหมคะว่า tracheal ridge muscle ไม่ได้มีอยู่เป็นวงรอบนะมีแค่ส่วนที่อยู่ทางด้านบนและขึงระหว่างปลายของ C shape cartilage เท่านั้นดังนั้นเวลาดูสไลด์ของเทเคียไม่ต้องดูรอบวงนะคะดูเฉพาะปลายของ C shape cartilage เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคาร์นิวอร์นะซึ่งแตกต่างไปกับสัตว์ชนิดอื่นๆเห็นไหมคะว่าส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อสีแดงเนี่ยนะคะจะขึงที่ทางด้านในของวงของกระดูกอ่อนนะคะนะซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยสไลด์ที่เราเรียนก็จะมีส่วนของหมูนะคะส่วนของม้าวัวยังไม่มีให้ดูนะคะนะแล้วก็ให้เห็นโครงสร้างที่อยู่ทางด้านบนและสัมพันธ์อยู่กับเทเคียนี้คืออีโซฟากัสนะคะซึ่งจะได้เรียนเรื่องของ digestive ในหัวข้อต่อไปจากหลังจากลิมฟาติกนะคะก็จะเป็น GI tag อีกทีนึงนะลักษณะความแตกต่างระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกอันนี้ออกสอบนะคะต่อไปนะคะในสุนัขนะเทเคียในส่วนของสุนัขอาจารย์ก็วาดเป็นภาพประกอบให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเห็นลูเมนตรงกลางนะคะเห็นอีพิทิเลียมนะถัดจากนั้นมาเป็นโพเพียสับมิโคซ่าที่มี C shape cartilage อยู่อย่างนี้นะคะถ้ากล้ามเนื้อแปะที่ขอบนอกของกระดูกอ่อนนะคะหยุดอย่างนี้นะอันนี้เจอในคาร์นิวอร์นะคะเราก็จะมีวาดภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพ
ระบายสีสวยๆให้เห็นถึงอีพิทิเลียมนะคะอันนี้เป็น respiratory mucosa นิสิตจำได้แล้วนะคะ respiratory mucosa ก็จะเป็น ciliated pseudo certified columna epithelium with gombet cell ถ้าจำบอก respiratory mucosa ทุกคนจะต้องรู้แล้วว่าอีพิทิเลียมเป็นแบบไหนถัดออกมานะคะถัดลงไปจากอีพิทิเลียมนะชั้นใต้เยื่อบุนะคะอันนี้คือ Popea submucosa สิ่งที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็น loose connective tissue มีบัดเวสเซลมีสิ่งต่างๆมากมายนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น hyaline cartilage นะคะที่เป็น C-shaped cartilage แล้วก็จะพบกล้ามเนื้อคราวนี้ก็คือส่วนของ epithelium นะคะอยากให้นิสิตไปดูทบทวนเพิ่มในคลิปวิดีโอที่อาจารย์ให้นะคะเราจะสามารถพบเซลล์ได้ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะที่นี่นะคะเมื่อเราตัดสไลด์นะคะสังเกตได้ว่าส่วนของเทเคียบางทีเอาออกมาทั้งวงไม่ได้มันใหญ่เกินสไลด์อาจารย์ก็จะตัดมาแค่ส่วนหนึ่งมาให้ดูนะคะเราอาจจะเลือกดูตรงบริเวณที่คาร์ติเลจกับกล้ามเนื้อแปะกันแบบนี้นะคะแล้วก็พอขยายมาปุ๊บจะได้เป็นภาพข้างล่างนะคะตรงที่อยู่ใกล้ตัว A นะคะนี่คือลูเมนตรงกลางนะส่วน A เนี่ยตรงนี้จะเป็น respiratory mucosa เป็น epithelium นะคะถัดลงไปตรงนี้คือ Popea submucosa นะตรงนี้จะเป็นพวก loose connective tissue มีแกรนต่างๆมีบัดเวสเซลนะคะอันนี้จะเป็น hyaline cartilage นะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงบริเวณที่เป็นเยื่อหุ้มของกระดูกอ่อนนะคะหรือ pericondium นะสีมันจะใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อนะแต่สไลด์พอไปย้อมสีใหม่นะเราจะพบสีของกล้ามเนื้อตรงรูปตัว C ที่เป็น tracheal ridge muscle เนี่ยสีเข้มกว่านะคะมีสไลด์ให้ดูคืออันเนี้ยจะเป็นสไลด์ที่เก็บมาใหม่นะคะก็ให้นิสิตเลือกดูนะเอาแค่ขอบด้านที่เป็นปลายกระดูกอ่อนนะคะนะกับกล้ามเนื้อที่มีความสัมพันธ์กันนะถ้าตัดรูปข้างบนก็ได้ภาพนี้นะคะขยายขึ้นมานะเราจะมองเห็นลูเมนอยู่นี่นะอันนี้จะเป็นอีพิทิเลียมนะคะถัดลงมาจะเป็นโพเพียสับมิวโคซ่านะคะซึ่งเราจะพบคาติเลจนะถัดจากนั้นมาเนี่ยที่เป็นปื้นแถบสีชมพูเข้มตรงนี้นี่จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะเรายกตรงนี้ขยายออกมานะคะนี่คือลูเมนนะคะเราเจอเรสไปเลทอรี่มิวโคซ่าก่อนนะคะถัดมาเป็นโพเพียสับมิวโคซ่านะเป็น loose connective tissue มีแกรนมี cartilage ถัดมาเป็นกล้ามเนื้ออันนี้จำลักษณะของเทเคียในสุนัขให้ได้เลยนะคะแล้วอาจารย์ถามว่าผนังด้านนอกเนี้ยตรงนี้เป็น tunica adventitia หรือ serosa คะขอตัวแทนตอบหน่อยมองออกไหมคะเรามองเห็น simple squamous epithelium ไหมคิดว่าเป็นทูนิก้าซิโรซาหรือทูนิก้าแอดเวนติเชียคะทูนิก้าแอดเวนติเชียค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะตอบถูกนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดมาก็ทักอาจารย์หน่อยนะคนที่ตอบนะคะนะเดี๋ยวหาขนมให้ทานนะต่อไปนะคะถ้าเกิดเป็นเทเคียในสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นในสุกรนะเราก็จะเจอ C-shaped cartilage อยู่อย่างนี้นะคะนะอันนี้ลูเมนตรงกลางเนาะแต่เราไม่ได้สนใจอย่างอื่นเราดูตรงนี้เลยเราดูตรงที่แปะกันระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกแบบนี้ปุ๊บเราจะเจอเป็นอะไรคะอีพิทิเลียมต่อด้วยกล้ามเนื้อแล้วค่อยเป็นกระดูกนะคะถ้าว่าเป็นลายจุดๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นวงต่อเนื่องกันอันนี้จะเป็นทูนิก้าแอดเวนเชียนะนะคะก็เลือกตรงบริเวณด้านข้างนะคะนะแล้วก็ขยายดูนะในสไลด์ที่เป็นเทเคียหมูเนี่ยมันเป็นสไลด์ที่ค่อนข้างเก่านะคะนะอาจารย์วางแผนจะทำใหม่ในปีต่อไปนะคะนะอดทนดูไปก่อนนะคะตัวนี้เมื่อขยายดูทางฮิสโตนะคะตรงที่อยู่ใกล้ A นะอันนี้คือลูเมนนะคะนี่ตรง A ที่ชี้อยู่นี่คืออีพิทิเลียมนะคะนี่จะเป็น respiratory mucosa นะถัดมาจะเป็นชั้น Popea submucosa นะเราก็จะเป็น loose connective tissue นะคะมีแกรนมีส่วนที่เป็นมัสเซลแล้วค่อยเจอส่วนที่เป็นคาร์ติเลจนะแบบเนี้ยเจอในสัตว์ชนิดอื่นยกเว้นในสุนัขพวกคาร์นิวอร์นะคะ
คราวนี้ก็จะมาดูส่วนที่เป็นหลอดลมในม้าบ้างเมื่อขยายดูทางฮิสโตอันนี้จะเป็นลูเมนตรงกลางนะคะเราจะเจอ respiratory mucosa ก่อนถัดจากนั้นมาจะเป็น propria submucosa ในชั้น propria submucosa มีลักษณะที่เด่นจำเพาะเลยที่ชี้ว่าอันนี้เป็นเทเคียของม้าก็คือเราจะเจอลักษณะของ elastic fiber อยู่ด้วยการเป็นแถบเป็นปื้นเลยนะคะเรียกใหม่ว่า elastic lamina จะมีลักษณะที่เด่นชัดมากเวลาที่เราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะปิดไดอะแฟมแล้วเร่งแสงนะคะเราจะมองเห็นความมันวาวแบบเป็นปื้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะจำเพาะนะอันนี้ออกสอบนะถามว่าเทเคียม้าเราดูยังไงอะนะก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกนะคะก็หวังว่านิสิตจะเลือกถูกนะรู้แล้วนะเมื่อกี้บอกไปแล้วมันมีอีลาสติกลามิน่าที่ชัดเจนนะคะถัดจากนั้นมาเราจะเจอกล้ามเนื้อที่เป็นสมูทมัสเซลนะคะแล้วก็ถัดออกไปอีกเราถึงจะเจอคาร์ติเลจอันนี้มองออกเนาะว่าเราแบบสไลด์มองด้านข้างไม่ได้มองจากด้านบนลงมาเนาะนะคะส่วนนี้เป็นรูปวาดนะคะรูปวาดประกอบเฉยๆตัวนี้ลูเมนนะนี่อีพิทิเลียมนะคะนะนี่อีพิทิเลียมเราเจอกล้ามเนื้อเราค่อยเจอกระดูกนะคะหลังจากนั้นมานะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ก็คือเป็นเทเคียของหนูแรดนะคะวงบนและวงล่างแบบนี้นะคะให้เห็นความแตกต่างวงข้างบนนี้คือส่วนของเทเคียข้างล่างคืออิสตอฟากัสนะคะสิ่งที่เราจะดูก็คือเราดูตัวที่เป็นคาร์ติเลจแล้วหาคาร์ติเลจให้เจอก่อนต่อไปเราไปหากล้ามเนื้อที่ขึงอยู่นะคะเมื่อเราขยายออกมานะเราได้ภาพนี้นี่คือลูเมนนะคะเราเจออีพิทิเลียมอันนี้ปูเพียสับมิโคซ่าเนาะเราเจอคาร์ติเลจก่อนแล้วค่อยเจอส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะคะนะเห็นไหมว่าในหนูแรดนี่คล้ายคาร์นิวอร์เลยนะคล้ายคลึงกับคาร์นิวอร์นะคะต่อไปนะคะโครงสร้างที่ต่อจากเทเคียก็คือส่วนของบองคัสบองคัสเวลาที่เราดูนะคะรูปร่างทางไดอะแกรมเนี่ยเราจะมองเห็นว่านี่คือลูเมนนะคะส่วนผนังทางด้านในนะคะจะเริ่มมีการยกโฟสูงขึ้นมานะคะยกโฟเป็นสันนูนสูงขึ้นมาเข้าหาลูเมนนะคะสิ่งที่เราจะพบต่อก็คือเราจะเจอกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นวงถัดจากนั้นมานะเราจะเจอลักษณะของคาร์ติเลจที่เป็นชิ้นๆเป็นแผ่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแต่ละชิ้นเราเรียกว่าคาร์ติเลจเพลทนะคะนะคราวนี้เมื่อเรามาดูสไลด์ฮิสโตบ้างนี่ก็คือส่วนของบองคัสนะคะนี่ลูเมนนะคะขยายเข้ามาดูเห็นไหมว่าอีพิทิเลียมเนี่ยตอนเทเคียมันจะเรียบๆเนาะตอนบองคัสมันจะเป็นลูกคลื่นเป็นมีโคสัลโฟนะคะนะอีพิทิเลียมเป็นเรสไปเรทอรี่มีโคซ่าจะเหมือนในเทเคียเลยนะอีพิทิเลียมพอโพเพียสัมมิโคซ่าปุ๊บเจอกล้ามเนื้อก่อนนะคะจากนั้นเจอกระดูกนะคะกระดูกจะเป็นชิ้นๆเป็นคาร์ติเลจเพลทแบบนี้นะคะนะนี่เป็นลักษณะจำเพาะของบองคัสอันนี้จะออกสอบนะคะบองคัสลักษณะจำเพาะคือพบคาร์ติเลจเพลทเห็นไหมถ้าเทเคียเป็น C shape คาร์ติเลจนะต่อไปนะคะคราวนี้โครงสร้างที่เล็กลงไปอีกก็คือหลอดลมฝอยจะแบ่งออกเป็นส่วนของบองคิโอจะแบ่งเป็น primary secondary tertiary นะคะในเบื้องต้นนี้ส่วนของ primary กับ secondary เนี่ยนิสิตไม่ต้องไปแยกทางฮิสโตนะคะนะepithelium จะเป็นแบบ simple columnar epithelium นะคะในส่วนที่เป็น tertiary นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่า terminal bronchio นี้ epithelium จะเป็นแบบ simple cubital epithelium นะตัวนี้นะคะถัดจาก epithelium ออกมาก็จะเป็นส่วนที่เป็น myoelastic gland นั่นก็คือจะเป็นชั้นกล้ามเนื้อกับ elastic fiber ประสานกันนะคะเป็นวงรอบท่อนะถ้าเทียบความสูงของตัว mucosal fold จะพบว่าผนังจะมีการยกตัวสูงขึ้นนะคะสิ่งที่เป็นลักษณะจำเพาะของ bronchio นะคะนี้ออกสอบนะสำคัญมากก็คือ no cartilage ก็คือมันจะไม่พบกระดูกอ่อนนะคะที่ส่วนของ bronchio นะแตกต่างกับ trachea นะคะ trachea จะเป็น C shape cartilage bronchus เป็นส่วนที่เป็น cartilage plateถ้าบองคิโอจะไม่พบกระดูกเลยจะไม่พบคาร์ติเลจนะคะถัดจากนั้นมาจากเทอร์เชอรี่ก็จะต่อเข้าส่วนของเรสไปเรทอรี่บองคิโออีพิทิเลียมจะมี2ชนิดจะเป็นซิมเปิลคีบอยที่เป็นแบบผนังหนา
กับผนังบางคือ simple square mud epithelium นะคะซึ่ง square mud epithelium เกิดขึ้นจากส่วนที่เป็นกระป๋อกลมหรือ alveolus เนี่ยมาแทรกเข้ามานะคะซึ่งในช่วงของ respiratory bronchio นี้ถุงลมยังเปิดเข้ามาไม่ค่อยเยอะนะคะความแตกต่างของผนังหนาและบางเนี่ยเรายังมองเห็นแบบปะปลายนะแต่ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างต่อมาคือ alveola duct เนี่ยเยื่อบุจะเป็น2ชนิดเหมือนกันคือ simple cuboid กับ square mud แต่เราจะเจอ square mud มากกว่าก็คือเจอผนังบางมากกว่านะคะและมันจะยื่นดันส่วนของผนังหนาหรือ simple cuboid เนี่ยยื่นนูนปูดเข้าไปหาลูเมนมากขึ้นมีรูปร่างคล้ายรูปนิ้วมือหรือ knob like appearance นะคะตรงบริเวณ knob like เนี่ยถ้าเราขยายทางฮิสโตเราจะเจอ epithelium เป็นแบบ simple cuboidชั้นโพเพียซัมมิโคซ่าเราจะเจอสมูทมัสเซลเซลล์นะคะวางตัวอยู่อันนี้คือลักษณะของบองคิโอนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแทนของไพรมารีเซคันดารีแล้วก็เทอร์เชอรี่บองคิโอนะคะเราก็วาดส่วนที่เป็นอีพิทิเลียมมีมิโคซัลโฟยกนูนขึ้นมานะคะที่เราทราบแล้วอันนี้เป็นเรสไพเรทอรี่มิโคซ่าไหมคะผนังมันจะไม่ใช่ถูกไหมมันจะเป็นซิมเปิลคอลัมน่าหรือไม่ก็คิวบอยนะคะผนังจะเป็นแบบนั้นเพราะนี้ก็คือข้อแตกต่างอีกอันนึงนะคะนะเสร็จแล้วเราไม่มีคาร์ติเลจถูกไหมเราเป็นกล้ามเนื้อเลยนะคะอันนี้ก็คือชั้นไมโออีลาสติกแลนะคะนี่เป็นลักษณะเฉพาะนะคะเราลองดูสไลด์ฮิสโตนะคะตัวนี้นะนี่อีพิทิเลียมนะนิสิตอาจจะต้องฝึกความชำนาญนิดนึงนะคะอันนี้เป็นซิมเปิลคิวบอยนะคะไอ้ที่เป็นสีชมพูจางๆเป็นวงล้อมรอบข้างนอกเนี่ยนี่คือไมโออีลาสติกแลนะคะภาพข้างล่างก็เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของ simple cuboid นะคะแล้วก็มีไมโออีลาสติกแลเลยตัวนี้นี่เวลาที่เราสอบจะตอบเนี่ยเราสามารถตอบได้ทั้ง primary secondary tertiary เลยก็ได้นะคะบองคิโอนะอย่าตอบผิดเป็นบองคัสนะคะคนละโครงสร้างกันเลยนะต่อไปนะคะให้เห็นสไลด์ฮิสโตอีกอันนะคะตัวนี้เป็นลักษณะของบองคิโอที่เราเห็นเป็นส่วนของ simple cuboidal epithelium เห็นไหมคะมีมีโพซอลโฟนะคะยื่นนูนเข้ามานะคะแล้วเราก็จะพบไมโออีลาสติกแลนะคะพบไมโออีลาสติกแลวนเป็นวงแบบนี้เลยนะคะส่วนเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างพวกอะลวีโอลัสนะคะที่รูบุญพูนเหมือนฟองน้ำเลยนะคะนะอยู่แบบนี้ต่อไปอันนี้จะเป็นรูปวาดให้เห็นนะคะถ้าเกิดเราผ่าโครงสร้างที่เป็นท่อทางเดินอากาศเนี่ยเกิดเราโชคดีนะคะเราได้เซกชันส่วนที่เป็น terminal bronchio terminal bronchio เนี่ยจะเป็น simple cuboid เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น myoelastic layer อาจารย์ให้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคะนะเราจะมองเห็นว่าส่วนของ terminal bronchio เนี่ยเมื่อต่อลงไปอีกเนี่ยแล้วเจอโครงสร้างที่เป็นกระป๋องกลมหรือสแควร์มัดเนี่ยมาสัมพันธ์เราก็จะพบโครงสร้างที่มีทั้งส่วนผนังหนาคือคิวบอยกับไมโออีลาสติกแลนะคะกับตรงนี้คือสแควร์มัดที่มาจากอะลวีโอลัสท่อทางเดินอากาศตรงนี้เราจะเรียกว่าเรสไพเรทอรี่บองคิโอแต่ถ้าเกิดลงไปอีกนะคะแล้วเราเจอส่วนผนังบางเยอะมากๆนะคะมันจะดันให้ส่วนที่เป็นผนังหนาเนี่ยปูดนูนเข้ามาทางด้านในรูปร่างคล้ายรูปนิ้วมือหรือ knob like appearance โครงสร้างที่เป็นท่อตรงนี้เราจะเรียกว่า alveola duct นะคะถัดจากนั้นลงไปอีกที่ต่อกับ alveola duct ตรง alveola sac ก็คือเกิดจากถุงลม alveolus เนี่ยนะคะมาเปิดกันเข้ารวมกันมากกว่า3อันขึ้นไปนะคะมาเข้าหากันแบบนี้นะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูภาพนี้จะเห็นว่าจากส่วนที่เป็น terminal bronchio นะคะจะมีการแตกกิ่งก้านเป็น alveola duct alveola sac alveolus ในแต่ละ alveolus เนี่ยเราจะเจอส่วนที่เป็น capillary เล็กๆนะคะมาพันประสานกันอยู่นะคะเพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สที่นี่นะคะส่วน circulation อันนี้นิสิตไปดูทบทวนในวิดีโอที่ส่งให้ก่อนหน้านี้ได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนะอันนี้ก็จะมีการหมุนเวียนเลือดนะคะต่างๆขึ้นมานะคะ
พวกนี้เราก็ได้เรียนในคอร์สอนาโตมีแล้วเนาะนะคะนะก็ไปดูทวนนะคะนี้อาจารย์อัดคลิปให้แล้วนะต่อไปนะคะเราก็มาดูโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพิเศษซึ่งใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซโดยเฉพาะโครงสร้างนี้เราเรียกว่าบัตแอร์แบรีเออร์อุ้ยชื่อมันบอกเลยมันกั้นอยู่ระหว่างเลือดกับอากาศนั่นเองนะคะผนังตรงนี้นะคะมีความบางมากประมาณ 0.7 ไมครอนนะคะหรือประมาณแบบแคปิลารีเล็กๆเล็กมากๆนะคะผนังตรงนี้สามารถเรียกอีกอย่างว่า respiratory membrane หรือ alveolar capillary membrane นะคะส่วนประกอบของบัตรแอร์แบรีเออร์มีอยู่6โครงสร้างด้วยกันอันนี้จะออกสอบนะคะนะอาจจะแบบมีตัวรวงมาให้แล้วดูนะคะข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของบัตรแอร์แบรีเออร์เนี้ยนะเพราะนั้นเราต้องจำให้ได้ทั้ง6โครงสร้างนะคะโครงสร้างแรกที่จะเจอก็คือ pulmonary surfactant นะก็จะเป็นสารเคลือบเพื่อลดแรงตึงผิวของถุงลมนะคะจะเคลือบอยู่ทางด้านในเพื่อไม่ให้ถุงลมเนี่ยมันยุบแฟบลงนะคะ pulmonary surfactant ต่อไปนะคะโครงสร้างต่อมาก็คือalveolar epithelial cell นะคะซึ่งอันนี้จะประกอบไปด้วย type 1 type 2 type 2เนี่ยจะทำหน้าที่สร้าง pulmonary surfactant นะคะต่อไปนะคะผนังอันต่อมาเขาเรียก basement membrane ของ alveolar epithelium นะคะก็คือเป็นฐานของเซลล์นั่นแหละฐานของเยื่อบุผิวนะคะคราวนี้ก็จะมาชนกับฐานของเยื่อบุผิวที่อยู่ฝั่งของหลอดเลือดนะคะเขาเรียก basement membrane of endothelial lining of blood vessel นะคะโครงสร้างอันต่อมาอันที่5แล้วนะคะก็คือส่วนของผนังหลอดเลือดหรือ endothelial cell ของ blood vessel นะคะโครงสร้างอันต่อมาก็คือส่วนของ red blood cell นะ6โครงสร้างนิสิตไปใช้เวลาทบทวนนะคะต่อไปอันต่อมาก็คือเราจะดูในผนังของ alveolar ละผนังของตัวที่เป็น alveolar sac ที่มันชนกันอยู่นะคะผนังที่กั้นอยู่ระหว่างกันเขาเรียก inter alveolar septum พอขยายไปดูสิ่งที่เป็นเซลล์ที่อยู่ภายในเยื่อบุผิวเราจะเจอ type 1 pneumocyte หรือ square mass cell เซลล์ชนิดนี้จะเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ของที่อยู่ภายในถุงลมจะเจอทั้งหมด 97% ด้วยกัน type 2 pneumocyte นะคะรูปร่างเป็น cuboidal cell นะคะทำหน้าที่สร้าง pulmonary surfactant ถ้าเกิดไปขยายดูทาง TEM นะคะมันจะสร้างพวกสารฟอสโฟไลปิดนะตัวของ type 2เนี่ยมีความน่ารักนะคะเมื่อไหร่ถุงลมมีความเสียหายมันสามารถที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็น type 1ได้ด้วยเห็นไหมมันมีการช่วยกันเองนะคะนะสร้างไปเป็น type 1ไปเป็นผนังเซลล์นะคะแล้วเราจะพบตัวเซลล์อีกชนิดหนึ่งชื่อ pulmonary alveolar macrophage ซึ่งชื่อมันแบบเราอาจจะจำยากอาจจะเรียกอย่างว่าน้องแปมก็ได้นะคะนะ PAM แปมในที่นี้มีใครชื่อแปมไหมไม่มีเนาะนะคะตัวนี้จะเป็น macrophage ที่ทำหน้าที่ในการเก็บกินสิ่งแปลกปลอมต่างๆนิสิตเคยเห็นคนสูบบุหรี่ไหมคนสูบบุหรี่ก็จะมีพวกผงถ่านอยู่เนี้ยนะคะผงถ่านที่แบบเหมือนหลุดลอยเข้าไปในทางเดินหายใจของเรานะคะไอ้แมคโครฟาจนี่ก็จะทำหน้าที่กินมันก็เก็บกินสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะคะอยู่ภายในเซลล์ที่อยู่ในเนื้อปอดได้นะคะแมคโครฟาจตัวนี้เป็นตัวที่ทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้อยู่นะลองมาดูโครงสร้างตรงนี้บ้างอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นถุงลมนะคะเป็นอวีโอราอีพิทิเลียมเราก็จะเจอสารที่เป็นพาวโมนารีเซลฟักแตนเนี่ยเคลือบผิวอยู่เสร็จแล้วเราก็จะเจอผนังของ alveolar epithelium เป็นแบบ square mat แบบนี้ก็คือ type 1ถ้าเจอแบบเป็นรูปเหลี่ยมแบบเนี้ยอันนี้ก็คือ type 2นะคะ type 2สร้าง surfactant นะจะเริ่มไปเป็น type 1ก็ได้ถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเจอเซลล์อีกชนิดนึงก็คือส่วนของ macrophage นะคะ pulmonary alveolar macrophage นะอันนี้คือฝั่งของถุงลมนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมีหลอดเลือดแดงเห็นไหมคะแคปปิลารีเล็กๆที่มาผสานรอบอะเวลลัสนะซึ่งภายในแคปปิลารีเองเราก็จะมีบัตเวเซลด้วยเรามีเอนโดทิเลียลเซลที่เป็นผนังของหลอดเลือดนะคะโครงสร้างที่ตอนนี้อยู่ติดกันแล้วมองเห็นเป็นเส้นนะคะที่เป็นสีม่วงกับสีแดงนะตรงนี้ผนังตรงนี้ก็คือร่วมกันนะคะเมื่อขยายตรงนี้มาดูเราจะเห็นโครง6
6โครงสร้างทั้งหมดที่ประกอบไปเป็นบัตร air barrier นั่นก็คือเราจะเจอ pulmonary surfactant สีฟ้านะคะถัดเข้ามาเป็น alveolar epithelium ที่เป็นแบบ type 1 type 2นะคะต่อจากนั้นมาจะเป็นขอบเส้นที่เรามองเห็นนี่คือ basement membrane ของ alveolar epithelium ฝั่งนี้นะคะนี่ก็คือส่วนของบัตร vessel นะส่วนนี้ก็จะมี red blood cell อยู่ที่นี่นี่คือ endothelial cell ถัดจาก endothelial cell เราก็จะเจอ basement membrane ของ endothelium นะคะนะนี่คือ6โครงสร้างทั้งหมดซึ่งอาจารย์มาว่าเป็นภาพใหม่ก็คือได้ภาพนี้นะคะโครงสร้างที่กั้นแบ่งอยู่ระหว่างอากาศกับเลือดนะคะในนี้นะในอากาศที่อยู่ในถุงลมเรามี type 1เรามี type 2นะคะนะสร้าง pulmonary surfactant เคลือบอยู่นี้ฝั่งของอากาศที่อยู่ในถุงลมต่อมานะคะตัวนี้นี่ก็คือ red blood cell ที่อยู่ในบัตร vessel เราเจอ endothelial cell ที่เป็น simple squamous epithelium อยู่นะคะเราเจอ basement membrane ของทั้งสองฝั่งอยู่ติดกันแบบนี้พอเราเห็นในภาพนี้มีความสำคัญยังไงคะถ้าเกิดมันมีความเสียหายเกิดขึ้นภายในถุงลม alveolar sac นะคะพวกนี้เกิดมันมีความฉีกขาดถูกทำลายหรือเซลล์มีการติดเชื้อแล้วทำให้ผนังของอัลวิโอลาแสบเนี่ยมันมีความเสียหายนะคะมันจะทำให้น้ำเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดเนี่ยทะลักเข้ามาได้ด้วยนะคะก็ทำให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆนานานิสิตอาจจะเคยได้ยินคำว่าปอดบวมใช่ไหมคะนี่ก็คือที่มาของคำเหล่านั้นขึ้นมานะคะต่อมานะคะถ้าเราเอาสไลด์เนี่ยมาดูในระดับ TEM นะคะเราจะมองเห็นส่วนที่เป็นส่วนไทวันนิโมไซต์นะคะจะเป็นเซลล์ขนาดเล็กๆแบบนี้อันนี้จะเป็นไททูนะคะสร้างเซลฟักแตนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแคปิลารีนะเรามีเอนโดทีเลียมแล้วเราอาจจะเจอตัวนี้น้องแป๋มนะพาวโมนารีอเวลล่าแมคโฟาดนะคะซึ่งตอนนี้มันเหมือนมันกินพวกผงถ่านอยู่นะเราเห็นเป็นเม็ดๆอยู่อย่างนี้นะคะขยายเข้าไปดูนะในระดับ TEM เนาะเราเจอpulmonary alveolar macrophage อันนี้เป็น type 2 pneumocyte นะคะนิสิตก็ต้องมาเลือกดูนะอันนี้จะเป็นลักษณะทาง histology ปอดในสุกรนะคะแล้วก็มาเลือกดูนะคะพอหยิบมาดูก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะอาจารย์ก็จะชี้เป้าไว้ให้แล้วนะคะด้วยลูกศรกับไฮไลท์ให้เห็นว่าเราจะดูอะไรบ้างสิ่งที่อยู่ภายในเนื้อปอดก็คือเราก็จะดูท่อเล็กๆที่อยู่ข้างในนะคะได้ตั้งแต่บองคิโอเลยนะคะมีทั้งบองคัสบองคิโอนะแล้วก็อัลวีโอลาดักอัลวีโอลาแสบขยายเข้าไปดูเรื่อยๆอาจจะเจอผนังของอัลวีโอลาสนะคะที่เป็นไทวันนะรูปสแควร์มัสเซลกับคิวเวดอลเซลแบบนี้ที่เป็นไททูนะคะสินอาจจะเห็นส่วนที่เป็นน้องแปมนะคะพาวโมนารีอัลวีโอลาแมคโครฟาจแบบนี้ก็ได้นะคะเจอไทวันเจอไททูนะคะแบบนี้นะหรือถ้าเกิดเป็นในส่วนที่เป็นปอดของสุนัขนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกดูนะไอโครงสร้างที่เป็นวงๆตรงนี้นะคะตัวนี้สวยมากถ้าเกิดเราขยายออกมาเราจะเจอบองคัสนะคะอันนี้ก็จะมีคาติเลจเพลทอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกดูถ้าเกิดตรงไหนเราเห็นผนังหนาๆแล้วไม่ได้มีเลือดเม็ดเลือดล่องลอยอยู่อันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นพวกบองคิโอนะคะก็มาขยายดูนะเนี่ยนะคะเราจะเห็นลักษณะตรงนี้นี่ก็คือลักษณะของบองคิโอผนังถ้าเกิดมันมีความต่อเนื่องแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของส่วนของเทอร์มินอลบองคิโอแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยความต่อเนื่องของผนังเนี่ยถูกแทรกด้วยลักษณะที่เป็นสแควร์มัสนะคะเห็นไหมมันบุ๋ม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 ลงไปอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเริ่มเป็น respiratory bronchio แต่ถ้าแบบบุ๋มไปจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะนิ้วยื่นออกมาเป็นติ่งอย่างเงี้ยนะคะติ่งอย่างเงี้ยเป็นหนอบไลท์ appendage นะท่อตรงนี้ก็คือ respiratory เป็นอาจารย์พูดผิดนะคะถ้าเกิดมีหนอบไลท์ appendage ตรงนี้จะเป็น alveolar duct นะคะแล้วก็นี้จะเป็นอัลวีโอลาแสบเราก็เลือกดูส่วนที่เป็นเซลล์ไทป์ต่างๆนะนี้จะเป็นปอดของหนูนะคะก็จะวงเปรียบเทียบไว้ให้นะคะตัวนี้ถ้าเราขยายตรงนี้ขึ้นมานะคะ
เราจะเห็นบองคิโอนะคะอยู่ที่นี่นะส่วนข้างๆเนี้ยไม่ใช่นี่เป็นหลอดเลือดนะนิสิตอาจจะต้องมาดูนิดนึงถ้าเราดูทางฮิสโตเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยจะต้องเป็น endothelial cell หรือ simple squamous นะส่วนผนังอันนี้มันเป็น simple cuboid และแถมยังมีกล้ามเนื้อวนรอบด้วยนะคะไม่เหมือนกันนะก็อันนี้จะเป็นสไลด์ที่วาดรูปนะคะที่อาจารย์ส่งให้แล้วอยู่ใน YouTube นะคะนะพวกนี้นะก็ในส่วนของการบรรยายก็หมดแล้วนะคะนิสิตทุกคนเป็นไงมั่งเรียนแล้วเร็วมากขออนุญาตค่ะแล้วคือยังแบบฮัลโหลฮัลโหลนิสิตคะพี่ลี่ขออนุญาตสั่งการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวจะพิมพ์สั่งอีกทีนะคะการบ้านของวันนี้นะคะให้ส่งเป็น assignment นะคะสรุปสิ่งที่เรียนนะคะในวันนี้ไม่ว่าจะเลคเชอร์ไม่ว่าจะแลบนะคะสรุปสิ่งที่เรียนนะสรุปสิ่งที่เรียนแล้วทำลงในลักษณะที่เราถนัดอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ Word PDF ก็ได้นะคะส่งการบ้านทางแบ็กบอร์ดนะคะเป็น assignment ของพี่ลี่นะคะนิสิตสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนนะคะทั้งเลคเชอร์และปฏิบัติการของวันนี้นะคะส่งให้เสร็จก่อนการเรียนในครั้งต่อไปนะคะทุกคนได้ยินนะคะแล้วก็มีการที่อาจารย์อดิศรฝากประกาศมานะคะสำหรับการเรียนวิชาเวทอนาโตมี2ของวันนี้นะคะอาจารย์เขานัดช่วงบ่ายไว้ที่บ่ายโมงนะคะที่เวทอนาโตมี2นะคะเริ่มเรียนบ่ายโมงนะคะสำหรับกลุ่ม2นะกลุ่มแรกก็เรียนตั้งแต่เช้าอยู่แล้วนะคะนิสิตที่มีข้อสงสัยข้อซักถามดูหรือฟังไม่ทันดูซ้ำได้ที่ YouTube นะคะหรือสามารถทักถามพี่มาได้ตลอดเวลานะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็อาจารย์คะมีอะไรถามไหมคะเชิญเลยค่ะฮิสโตตอนบ่ายอะค่ะเรียนบ่ายโมงเหมือนกันไหมคะหรือบ่ายครึ่งคะนิสิตเอาบ่ายโมงถนัดไหมหรือถ้าไม่ถนัดจะเป็นบ่ายครึ่งก็ได้เราบอกพี่ได้พี่ไม่แน่ใจจะเลิกเด็กหรือเปล่าอะค่ะของพวกเราที่อนาสองช่วงเช้าอะนะพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะเลิกเด็กหรือเปล่าค่ะหนูไม่ทราบว่าเพื่อนถนัดกันยังไงอะค่ะเดี๋ยวแจ้งไปอีกทีได้ไหมคะเอาเป็นว่าพี่จะสแตนบายตั้งแต่บ่ายโมงแล้วกันนะคะดีไหมแล้วเดี๋ยวพี่ดูสถานการณ์หน้างานเนาะเป็นบ่ายโมงครึ่งได้ไหมอะคะได้ได้เพื่อพวกเราได้เสมอนะโอเคนะคะอันนี้พี่เรคคอร์ดไว้แล้วขอบคุณค่ะพี่จะเก็บให้ค่ะยินดีค่ะทุกคนคะตอนนี้เป็นยังไงขอดูหน้าแต่ละคนหน่อยได้ไหมพี่อยากรู้ว่าประสิทธิภาพที่เมื่อกี้ถ่ายทอดไปพวกเราโอเคไหมอะโอ้ยอยู่ด้วยกันเป็นทีมมากพวกเราได้ยินเสียงชัดเจนทุกอย่างเนาะมีความเครียดปรากฏเยอะไหมอ่ะหรือพี่อยากรู้ว่ามันจะหอนระดับไหนอ่ะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะโอเคเนาะรักนะเดี๋ยวเราเจอกันในแลบเนาะวันนี้น่าจะเป็นวันที่สบายสบายของพวกเรานะคิดว่าอย่างนั้นโอ้ยรักทุกคนรักจนไม่รู้จะบอกยังไงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะนี่พวกเธอเรียนกันกี่คนเนี่ยอัดกันเต็มห้องเลยอ่ะห้องสมุดนี่หว่าโอเคนะรักจ้าเดี๋ยวมาเจอกันที่ห้องแลบนะคะนะงั้นจบการสนทนานะคะขอบคุณนิสิตทุกคนมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ